โอเคนะครับเราต่อจากคราวที่แล้ววันนี้เราให้จบเรื่องของการทดสอบค่าเฉลี่ย1ประชากรครับกับตาราง Z อันนี้เราคุยไปแล้วนะครับว่าการทดสอบค่าเฉลี่ยจะมีอยู่3รูปแบบอันแรกคือเราใช้ Z test นะครับ Z test โอเคเนาะแบบแรกคือเราใช้ Z test อันนี้ทดสอบกับ1ประชากรเดี๋ยวเราเรียนวันนี้จบเลยเนาะแป๊บเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราไปเรียนเรื่องของการเปรียบเทียบประชากร2กลุ่มส่วน3กลุ่มนี่เดี๋ยวดูก่อนอาจจะต้องเป็นหลังมิดเทอมดูตัวอย่างดูตัวอย่างนะอันนี้จะเป็นเรื่องของการคำนวณนะครับดูตัวอย่างครับตัวอย่างการทดสอบค่าเฉลี่ยประชากร1กลุ่มโจทย์วิจัยคือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยลดผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่างจากที่ควรได้100ถังต่อไร่หรือไม่พอเราเจอโจทย์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ตั้ง HA ก่อนโอเคไหมครับเราตั้ง HA ก่อนเราก็ตั้ง HA มิวไม่เท่ากับ100ทำไมถึงใช้ไม่เท่ากับเพราะว่ามากกว่าก็ได้น้อยกว่าก็ได้ก็คือไม่เท่ากับแล้วก็ค่อยมาตั้ง HO นะครับว่ามิวเท่ากับ100ต่อถังต่อถังใช่การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยให้ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่างจากที่ควรได้100ถังต่อไร่หรือไม่แล้วเขาก็มีคำว่าไม่ HA ก็เลยว่าไม่เท่ากับไม่เท่ากับคือปุ๋ยอินทรีย์อาจจะให้มากกว่าก็ได้อาจจะน้อยกว่าก็ได้เราก็เลยตั้งว่ามิวไม่เท่ากับ100 HO เราก็ตั้งว่ามิวเท่ากับ100ทดสอบค่าเฉลี่ย1ประชากรเราใช้ Z test สูตรในการคำนวณหาค่า Z คำนวณนะครับก็คือเราใช้ค่าเฉลี่ยนะ x bar นะลบด้วยมิว x bar ลบด้วยมิวเป็นตัวตั้ง x bar มาจากไหน x bar มาจากที่เราไปเก็บข้อมูลจริงเป็น x bar มิวคือของประชากรเราทดสอบประชากรเราก็มาดูที่สมมุติฐานที่เราตั้ง HO เราตั้งว่ามิวเท่ากับ100นะครับเพราะฉะนั้นตัวมิวตัวนี้เราก็จะแทนค่าที่100เดี๋ยวเราค่อยมาหาว่า x bar เท่าไหร่นะทีนี้มาดูตัวหารนะตัวหารชุดนี้เป็นตัวหารตัวนี้คือ standard error standard error ก็คือเราใช้ standard deviation ตั้งถูกไหมครับหารด้วย root n standard deviation ตั้งหารด้วย root nตัว S หรือตัวซิกมาตัวนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาให้อะไรเรามาเรามาดูวิธีคำนวณทีนี้จากโจทย์วิจัยนะครับก็ไปเก็บข้อมูลเราก็ไปเก็บข้อมูลที่นาข้าวที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์มา9แปลงได้ตัวเลขมาคือ120ถัง130 80 85 45 90 95 70 75นี่คือตัวเลขที่เราเก็บมาจริงเราก็มาหาค่าเฉลี่ยแล้วเราก็มาหาค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเราก็คำนวณจาก9แปลงนะครับได้เฉลี่ยแล้วได้ 87.78 สมมุติว่าเขากำหนดให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ25ถังต่อไร่นะครับเราก็เอาตัวเลขมาเลยจำนวนแปลงที่เราเก็บมาคือ9แปลงเราก็ได้ตัวเลขครบแล้วก็มาแทนค่าแล้วก็แทนค่านะครับสมมุติฐานเมื่อกี้เราตั้งแล้วเนาะ1 2นี่เราทำมาแล้วนะครับเราก็แทนค่านะครับ x bar คือ 87.78 มิวออกมาจากสมมุติฐาน HOก็คือมิวเท่ากับ100แล้วก็มาแทนค่ามิวเป็น100ตัวหาร SD 25ตัวนี้ซิกมาคือ standard deviation เนาะ25แล้วก็เราเก็บข้อมูลมา9ข้อมูลก็รูท9คำนวณเสร็จได้ติดลบ 1.47 อันนี้คือเป็นค่า Z คำนวณเดี๋ยวเราจะต้องไปเทียบกับตารางนะครับว่าตารางมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้เวลาทำนะครับดูข้างล่างก่อนมาดูข้างล่างก่อนตารางสถิติส่วนใหญ่เขาจะเขียนเป็นรูปของนัยยะสำคัญนัยยะสำคัญมันจะมีความเชื่อมั่นกับนัยยะสำคัญเนาะความเชื่อมั่น 95% นัยยะสำคัญก็คือ 5% ความเชื่อมั่นคือ1ลบอัลฟาเจ้าอัลฟาคือนัยยะสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าความเชื่อมั่น 95% ก็คือ1ลบ 0.05 โอเคนะครับเพราะนี่คือความเชื่อมั่นที่ 95% นัยยะสำคัญก็เป็น 0.5ถ้าเราเชื่อมั่น 99% นะเราก็ที่จุด 0.1 บางสาขาเขาก็ใช้ 90% ก็จะเป็นจุด 1แต่ส่วนใหญ่แล้วทางเราจะใช้95กับ99ทีนี้การทดสอบอันนี้เราคุยกันไปคราวก่อนนู้นนะครับว่าถ้าเราทดสอบถ้า HA เราตั้งเป็นไม่เท่ากับความหมายก็คือเรามีทั้งซ้ายและขวาเห็นไหมครับเรามีทั้งซ้ายและขวาตัวอัลฟาในสัมพันธ์ตัวนี้เราเลยต้องแบ่งครึ่งสัญลักษณ์ก็คือหาร2ก็แบ่งครึ่งทีนี้เวลาเปิดตาราง
นะวิธีทำเราทำด้านซ้ายก่อนนะครับเวลาเปิดตารางนะเราดูที่นัยยะสำคัญก่อนนัยยะสำคัญที่เราใช้คือจุด05อันนี้คือที่ความเชื่อมั่น 95% เราใช้นัยยะสำคัญที่จุด05เราเครื่องหมายเราคือไม่เท่ากับเราก็ต้องเอาเจ้าตัวนัยยะสำคัญตัวนี้นะครับจุด05มาแบ่งครึ่งนะก็เหลือจุด025จากนั้นเราก็เอา1ตั้งแล้วก็ลบจุด025ออกเพราะว่าตารางคุณดูภาพขวาเนี่ยนะครับตารางเนี่ยเขาให้เป็นตารางข้างเดียวพอเป็นตารางข้างเดียวปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวจุด05ของเราเนี่ยคือเราแบ่งเป็น2ข้างข้างละจุด025ของเราเนี่ยจุด05ของเราเนี่ยมันแบ่ง2ข้างมันจะกลายเป็นข้างละจุด025พอข้างละจุด025เวลาเราเปิดตารางเราก็เลยต้องเปิดที่จุด025เพราะนั้นความเชื่อมั่นก็จะกลายเป็นจุด975แต่ของจริงคือ95นะของจริงคือ95นะครับนะไม่ใช่เอาเปิดแล้วกลายเป็นความเชื่อมั่น 97.5% ไม่ใช่นะครับเพราะเราแบ่งนัยยะสำคัญเราเป็น2ฝั่งเราก็ไปเปิดตารางนะครับที่ z/2 ก็คือที่ z0.025 ด้วยความเชื่อมั่น 97.5 ทีนี้วิธีการเปิดนะครับก็คือต้องเจ้าจุด975นะจุด975เราต้องมาหาในตารางนะครับว่าจุด975มันอยู่ตรงไหนโอเคไหมครับจุด975มันอยู่ไหนเราก็จะเจอว่ามันอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคไหมตัวนี้คือตัวที่เราเจอว่านี่คือจุด975ไปช้าๆนะพอเราได้ว่าจุด975อยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ลากไปซ้ายกับไปบนไปซ้ายกับไปบนทางซ้ายเราก็จะได้ 1.9 เห็นนะครับเราได้ 1.9 ทีนี้ข้างบนนะข้างบนเราก็จะได้เป็นจุด06เราก็จับบวกกันก็จะกลายเป็น 1.96 ทำไมโจทย์นี้เราถึงใช้95%ความเชื่อมั่น 95%เราทางเกษตรเราใช้ 95% ก่อนตลอดใช่ถูกเราใช้95กับ99 2ระดับแต่โจทย์ข้อนี้อาจารย์เลือก95ก่อนคือเราทดสอบ95ก่อนถ้า95บอกว่าปฏิเสธ HOถ้า95บอกว่าปฏิเสธ HO เราค่อยไปดู99ต่อแต่ถ้า95บอกว่ายอมรับ HO จบเลยสรุปแล้วเราได้ค่าจากตารางคือ 1.96 โอเคนะครับ 1.96 นะเราก็จะได้ 1.96 นะครับเราก็เอาเจ้า 1.96 ตัวนี้ไปเทียบกับที่เราคำนวณเมื่อกี้เราคำนวณได้เนี่ยติดลบ 1.47 โอเคไหมครับเราติดลบ 1.47ไม่ต้องสนใจเครื่องหมายเพราะเราทดสอบ2ฝั่งการที่เราทดสอบ2ฝั่งหมายความว่าเจ้า 1.96 เนี่ยมันมีทั้งบวกแล้วก็ลบมีทั้งบวกและลบเพราะฉะนั้นเจ้าลบ 1.47 เนี่ยมันจะวิ่งไปด้านซ้ายแต่มันยังไปไม่ถึงโอเคไหมครับมันยังไปไม่ถึงเจ้าลบ 1.96 แสดงว่ามันยังอยู่ในเขต HO ถ้าคุณจำภาพที่ผมเขียนวันก่อนได้นะครับวันก่อนที่ผมเขียนภาพให้ดูที่เป็นรูปเคิร์ฟเนี่ยนะครับแล้วเราทดสอบ2ฝั่งถูกไหมก็คือฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ตัวการนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยตัวนี้ก็คือมิวเราทดสอบที่100ถูกไหมครับแล้วเราก็เปิดเราคำนวณได้ที่ลบ 1.47 เราเปิดตารางได้ที่ 1.96 ตัวนี้ 1.96 อยู่นี่ 1.96 ตรงนี้ก็จะเป็นลบ 1.96 โอเคไหมโอเคนะครับทีนี้เจ้าลบ 1.47 เนี่ยมันจะอยู่ฝั่งด้านนี้มันยังไม่ถึงเขตเขาเรียกว่าเขตวิกฤตที่เราระบายสีนะครับเขาเรียกว่าเขตวิกฤตมันเขตสีขาวๆตัวนี้คือ HO พวกนี้คือ HA นี่คือ HA เราก็เลยสรุปว่ายอมรับ HO นะแสดงว่าเมื่อใช้ปุ๋ย EC ผลผลิตข้าวไม่แตกต่างจาก100ถังด้วยความเชื่อมั่น 95%แบบนี้ก็ไม่ต้องทดสอบ99แล้วเพราะทดสอบไป99มันไปตรงนี้อีกนี่99มันอยู่เลยไปอีกขนาด95มันจะไปไม่ถึงเลยถูกไหม99ก็ไม่ต้องทำถ้าอยู่ในสีขาวเมื่อไหร่ยอมรับ HO ทันทีถ้ามันไปอยู่เขตวิกฤตที่เราระบายอันนี้ก็คือยอมรับ HA ดู95เป็นหลักก็คือปฏิเสธ HO ถ้ามันลงเขตวิกฤตนะครับก็ปฏิเสธ HO ยอมรับ HAด้วยความเชื่อมั่นเท่าไหร่ดังนั้นถ้าสมมติว่ามันเป็นตัวที่ HA นะต่อมันจะพูดว่าปฏิเสธ HO แสดงว่าการใช้ปุ๋ยแตกต่างจากปุ๋ยที่เราใช้ปกติ
130 ต่อความสามารถตั้งทางเสร็จใช่ก็คือไม่การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทำให้ผลผลิตข้าวไม่เท่ากับ100ถังต่อไร่น้อยหรือมากก็ดูจากค่าเฉลี่ยเอาก็ได้เรื่องนี้ง่ายใช่ไหมแป๊บเดียวเข้าใจหมดทั้งห้องลองแบบปฏิเสธบ้างลองดูเอาเรื่องอะไรดีเป็นค่าเฉลี่ย1ประชากรนะครับเราทดสอบค่าเฉลี่ย1ประชากรสมมุติว่าเอาหมูกลับมาหมูเหมือนเดิมแล้วเราทดสอบอันนี้แหละนะครับว่าหมูที่เราเลี้ยงเนี่ยนะครับหมูที่เราเลี้ยงการเจริญเติบโตแล้วกันนะครับการเจริญเติบโตเนี่ยเท่ากับ600ถังเอ้ยไม่ใช่600ถังหมู600กรัมต่อวันหรือไม่นะครับแล้วก็แบบนี้ทําไม่เท่ากับ SO เราก็ตั้งว่าเท่ากับ Z คํานวณ Z คํานวณเราก็คํานวณจากเอาค่าเฉลี่ยลบด้วยมิวหารด้วยซิกมาส่วนด้วยรูท n เราก็ไปเก็บข้อมูลมาเก็บข้อมูลมาสมมุติว่าเก็บมาจาก10เอาจาก9ฟาร์มไม่เอา10 10ถอดรูทยากเอาเยอะกว่านั้นก็16นะเอามาจาก16ฟาร์มเก็บข้อมูลมาจาก16ฟาร์มหมูภาคอีสานมีการเติบโต600กรัมต่อวันหรือไม่แล้วเราก็ไปเก็บข้อมูลจาก16ฟาร์มเก็บมาเสร็จปุ๊บเราก็มาหาค่าเฉลี่ยได้เท่าไหร่ดีเอาตัวดีๆเลยเนาะ800เนาะโอเคเอาตัวดีๆเลย800กรัม800กรัมต่อวันหมูอีสานตัวดีสมมุติให้ standard deviation 120ข้อมูลที่เราเก็บมาคือ16ฟาร์มนะครับเราก็มาแทนค่าเลยก็เท่ากับเท่าไหร่800ลบ600หารด้วย120ส่วนรูท16ก็เท่ากับข้างบนเหลือ200หาร120หารรูท16เหลือ4 4 4 16ตัด4 3 12เหลือ30ตัดเข้าไปอีก3 3 3 3 6 18 6.66 6.67 ได้ละค่า Z คำนวณ 6.67 เราก็เปิดตารางเหมือนเดิมก็เปิดตารางให้ดูอีกรอบไหมต้องเราก็เปิดตารางกลับไปหน้าเดิมเราก็เปิดที่ระยะสัมพันธ์จุด05นะครับระยะสัมพันธ์จุด05ที่ความเชื่อมั่น 95% นะครับเนื่องจากเราทดสอบเป็นไม่เท่ากับนะเราก็จะต้องเอาเจ้าระยะสัมพันธ์จุด05เนี่ยมาหาร2ก็เหลือจุด025แล้วก็เอา1ไปลบเหลือจุด975อันนี้ทันนะทันนะครับพอได้จุด975เราก็มาหาว่าจุด975อยู่ไหนมันก็อยู่ที่เดิมเห็นไหมมันก็อยู่ที่เดิมนะครับมันอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นคำตอบเราก็ได้อันเดิม 1.96 อันนี้ถ้าคุณทดสอบไม่เท่ากับเนี่ยมันจะอยู่ที่เดิมตลอด 95% เราลองเปลี่ยนการทดสอบไหมลองเปลี่ยนเป็นข้างเดียวไหมเราเปลี่ยนไปข้างเดียวถ้าเราทดสอบเป็นข้างเดียวนะครับก็คือเราทดสอบว่าหมูของภาคอีสานเนี่ยการจะเติบโตมากกว่า600กรัมต่อวันหรือไม่โอเคเราเปลี่ยนโจทย์นิดนึงนะครับเป็นมากกว่า600กรัมต่อวันหรือไม่ถ้าแบบนี้เนี่ยเจ้าแอลฟาไม่ต้องหาร2เพราะคุณทดสอบฝั่งเดียวไม่ต้องหาร2แล้วพอไม่ต้องหาร2เนี่ยมันก็จะกลายเป็นจุด05นะเป็นจุด05เพราะฉะนั้นถ้าเราทดสอบว่า HA นะครับ HA เราทดสอบว่ามิวมากกว่า600ถูกไหมครับ HO เราทดสอบว่ามิวไม่มากกว่า600อันนี้เนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวแอลฟาตัวนี้นะครับเราไม่ต้องมาหาร2พอไม่ต้องหาร2ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเปิดที่จุด05เวลาเปิดปุ๊บเราก็เอา1ไปลบคุณก็จะหาว่าตัวเลข 0.95 เนี่ยอยู่ตรงไหนของตารางเราก็ไล่หาเลย 0.95 ไม่มีอันนี้2อันมันต้องอยู่ระหว่าง2อันนี้อยู่ตรงกลางพอดีอยู่ตรงกลางพอดีเพราะฉะนั้นด้านซ้ายคุณคือ 1.6 อันนี้ก่อนนะด้านซ้ายเราคือ 1.6 โอเคไหมครับโอเคนะทีนี้ข้างบนเราขึ้นไปดูข้างบนมันอยู่ตรงกลางระหว่างจุด04กับจุด05แสดงว่ามันจะต้องอยู่ที่จุด045แล้วค่อยเจอกันคราวหน้าครับ